ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแสงจากตะวันรุ่งอรุณพยายามสัดลอดเข้ามายังกลุ่มแมกไม้ที่หนาแน่นหลงเฉินลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆเวลาล่วงเลยผ่านไปนานเพียงใดก็ไม่อาจทราบได้อาจจะเพียงหนึ่งชั่วยามหรืออาจจะเป็นวันเสียงเรียกขานของเหล่าวานรภายในป่าลึกทำให้เขาสะดุ้งขึ้นมาสายตาเหลือบมองไปยังคราบโลหิตที่อยู่ทั่วร่างกายซึ่งบัดนี้ได้แห้งกรังไปทั้งหมดแล้วรินออกจากร่างกายจนแห้งตายไปแล้วเมื่อเริ่มมีสติสมบูรณ์แล้วหลงเฉินก็ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นมาอย่างทุลักทุเลทว่าจู่ๆบรรยากาศโดยรอบก็ราวกับพลิกกลับไปมาจนร่างอันทรุดโทรมของเขาเกือบจะล้มลงทั้งยืนหลงเฉินก่อยันไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างเพื่อคอยพยุงร่างเอาไว้ผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อทุกอย่างเข้าที่อีกครั้งเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นแล้วมองออกไปรอบด้านพบเห็นแต่ต้นไม้ที่มียอดสูงกว่า10กว่าช่วงตัวคนกับวานระส่งเสียงร่ำร้องอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมทั้งเขย่ากิ่งก้านของต้นไม้อย่างรุนแรงหลงเฉินทราบได้ทันทีว่าต้องมีอะไรบางอย่างกำลังคืนคลานเข้ามาในผืนป่าแห่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าเป็นมนุษย์กันทว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดต่างก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับหลงเฉินเลยจากนั้นเขาก็เก็บกระบี่หนักเอาไว้ภายในแหวนมิติแล้วนำโอสถออกมาเม็ดหนึ่งมือนโอสถลงเม็ดหนึ่งลงไปแล้วใช้มือข้างหนึ่งวางแนบไปยังบาดแผลที่เริ่มเปิดแยกออกมาจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเมื่อครู่วางแนบไปยังบาดแผลที่เริ่มเปิดแยกออกมาจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเมื่อครู่โลหิตสายหนึ่งไหลรินออกมาจากปากแผลในทันทีภายในนั้นมีเศษชิ้นส่วนเล็กๆของคมกระบี่หลงเหลืออยู่รู้สึกได้ถึงความเย็นจากเหล็กกล้าอันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการฟื้นฟูร่างกายจึงไม่อาจทิ้งเอาไว้ได้ยาวนานนักถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การจัดการกับพวกมันทว่าหากปล่อยทิ้งเอาไว้ภายในร่างกายเศษซากพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเขาในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายหลงเฉินใช้โอสถห้ามเลือดเอาไว้แล้วค่อยๆไหลเวียนสิ่งอุดตันที่อยู่ภายในเส้นโลหิตจนทำให้มีโลหิตไหลทะลักออกมาด้วยส่วนหนึ่งทว่าส่วนนั้นก็ถือว่าเสียไปไม่น้อยเลยจนหลงเฉินไม่มีเรี่ยวแรงมากเพียงพอที่จะเดินทางต่อไปได้อีกผ่านไปได้ไม่กี่พริบตาหลงเฉินก็สามารถนำเศษของคมกระบี่ออกมาได้10กว่าชิ้นเศษเหล่านั้นเกิดจากการแตกหักของกระบี่ยาวของยิงฮวาจึงทำให้พวกเขาต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากมันด้วยกันทั้งคู่ทันทีที่กำจัดเศษกระบี่ออกไปได้ทั้งหมดหลงเฉินก็เริ่มรู้สึกได้ว่าโลกหมุนเคว้งคว้างอีกครั้งนี้เป็นผลจากการสูญเสียสายโลหิตที่มากจนเกินไปเขาพยายามหรี่ดวงตาให้เล็กลงแล้วจ้องมองไปยังวานรที่กำลังส่งเสียงร้องดังขึ้นมาเรื่อยๆจึงตระหนักได้ว่าอะไรบางอย่างที่ว่านั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วจากนั้นเขาก็ได้กลืนโอสถลงไปอีกหลายเม็ดแล้วพยุงร่างกายที่อ่อนล้าโรยแรงให้ลุกขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้าไปยังหุบเขาอีกด้านหนึ่งขณะนี้ยิงฮวาก็ได้หลบหนีไปแล้วฉะนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องสอหาสถานที่สักแห่งหนึ่งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทั่วทั้งร่างกายการต่อสู้กับยิงฮวาในครั้งสุดท้ายนั้นเขาได้ใช้ทักษะยุทธเบิกสวรรค์ออกมาจนทำให้เส้นโลหิตทั่วทั้งร่างกายขาดสะบั้นจนสิ้นไม่อาจที่จะใช้ลมปราณได้อีกแล้วในตอนนี้ร่างกายของเขาจึงเข้าสู่ช่วงที่อ่อนแอที่สุดก็ว่าได้หลังจากที่เดินผ่านเส้นทางลาดชันของหุบเขามาไกลนับสิบลี้แล้วที่เบื้องหน้าสายตาของหลงเฉินได้ปรากฏสายธารอันกว้างใหญ่สิบเช่าวงตัวขึ้นมาหลงเฉินกวาดสายตาออกไปมองรอบๆก็พบว่าทางใต้ของหุบเขามีขอนไม้ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่เขาออกแรงดันขอนไม้ผุพังนั้นลงไปขวางแนวลำธารในทันทีด้วยเหตุที่ว่าขอนไม้นั้นทั้งเหี่ยวเฉาและผุจึงกร่อนมันจึงเกิดการลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำหลงเฉินออกคลานไปตามแนวยาวของขอนไม้จนสามารถนำไปร่างกายให้ไหลไปตามสายธารอันเชี่ยวกรากได้ในที่สุดทว่าบาดแผลที่ถูกน้ำแทรกซึมเข้ารวมไปถึงสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำก็ได้ทำให้บาดแผลยิ่งทวีความเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกสายธารไหลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลงเฉินเกาะขอนไม้เอาไว้แน่นนี่เขาไหลไปตามเส้นทางสายน้ำกว่า1วันเต็มๆแล้วในระหว่างที่โสตประสาทกำลังมึนงงอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงครึกครากดังขึ้นมาจากเบื้องหน้าหลงเฉินรีบกวักน้ำอย่างวุ่นวายแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ชายฝั่งในทันทีเมื่อมองไปยังต้นเสียงนั้นก็พบเห็นน้ำตกสายหนึ่งที่ไหลชันลงไปตามหน้าผาสูงจึงเกิดความตื่นตกใจขึ้นมาฉับพลันน้ำตกสายนั้นมีความสูงเกือบ100จังถ้าหากรู้สึกตัวช้ากว่านี้คงจะร่วงหล่นลงไปยังเบื้องล่างอย่างแน่นอนและด้วยความสูงระดับนี้ชีวิตย่อมต้องจบสิ้นอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่หลงเฉินขึ้นไปบนชายฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วเบื้องหน้าของเขาก็มีผืนป่าแถบหนึ่งที่เหมาะจะเป็นสถานที่เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหลงเฉินได้ทิ้งร่องรอยของเขาไปตามสายธารที่เข้าสู่อีกเส้นทางหนึ่งหากมีคนเสาะหาเขาขึ้นมาก็คงจะต้องเสียเวลาอันเสียหน่อยแล้วจากนั้นเขาก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในผืนป่าที่อยู่กึ่งกลางของหุบเขาลึกทว่ากลับเป็นหุบเขาลึกที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากนัก
เพราะมีลานศิลาขนาบอยู่ทั้งสองฝั่งสถานที่เช่นนี้คงจะเสาะหาถ้ำได้ไม่ยากซึ่งถือเป็นเสมือนเขตคุ้มกันโดยธรรมชาติเมื่อฝีเท้าก้าวไปยังเบื้องหน้าได้ไม่กี่ก้าวทันใดนั้นเองหลงเฉินก็รู้สึกถึงความหวั่นไหวภายในจิตใจเสียงลมโหยหวนดังขึ้นมาจากด้านหลังและกำลังพุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วสัตว์ป่าขนาดใหญ่มหึมาตัวหนึ่งกระโดดขวางทางอยู่เบื้องหน้าหากหลงเฉินรู้สึกตัวช้าไปกว่านี้คงจะต้องเหยียบจมพื้นพสุธาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลงเฉินเกลือกกลิ้งไปบนพื้นหลายตลบเพื่อหลบจากการจู่โจมของสัตว์ร้ายตัวนั้นเมื่อร่างกายหยุดลงเขาก็ได้เงยหน้าไปมองอย่างช้าๆก็พบกับร่างใหญ่ของหมีตัวหนึ่งที่มีความสูงมากกว่าหมีธรรมดาอยู่หนึ่งเสี้ยกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยแววตาดุร้ายหมีศิลาหลงเฉินฉงนสงสัยขึ้นมาภายในจิตใจนี้เป็นสัตว์มายาระดับหนึ่งที่มีเส้นขนสีอิฐพวกมันสามารถอำพรางตัวอยู่ท่ามกลางโขดศิลาได้โดยไม่มีผู้ใดสามารถมองออกหมีศิลามีร่างกายที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักทว่าความเร็วในการเคลื่อนที่กลับว่องไวเป็นอย่างยิ่งกรงเล็บและคมเขี้ยวก็แหลมคมอย่างไร้ที่เปรียบราวกับหนามของบรเพชรหลงเฉินไร้ซึ่งพลังปราณเพราะได้ถูกลดทอนไปจากการบาดเจ็บจนไม่อาจที่จะตรวจสอบพยันตรายที่อยู่รอบตัวได้เลยเมื่อครู่นี้หมีศิลาโจมตีไม่โดนเป้าหมายมันจึงทวีความดุร้ายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเท้าหลังถีบยันกับพื้นไปทางด้านหลังแล้ววิ่งตรงเข้ามาหาหลงเฉินด้วยความเร็วสูงจนหน้าหวัดหวั่นโดยส่วนมากแล้วหมีเป็นสัตว์ที่ไม่ได้น่ากลัวทว่าร่างกายของหมีศิลานั้นกำยำยิ่งกว่าวัวตัวผู้ตัวหนึ่งอีกทั้งกรงเล็บและฟันอันแหลมคมของมันยังทำให้มันสามารถขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของเหล่าสัตว์มายาระดับหนึ่งเมื่อเห็นหมีศิลากำลังจะกระโจนเข้ามาด้วยความว่องไวปานสลายฟ้าแลบหลงเฉินก็สบทออกมาอย่างเย็นชามือข้างหนึ่งลูบไปที่แหวนมิติแล้วหยิบกระบี่หนักออกมาถือไว้ในมือจากนั้นเขาก็ฟาดฟันมันออกไปยังร่างของหมีศิลาที่อยู่เบื้องหน้าขณะที่กระบี่หนักกำลังจะแทงเข้าที่ศีรษะของหมีศิลาจู่ๆแขนของหลงเฉินก็สั่นสะท้านขึ้นมาจนไม่อาจกุมกระบี่หนักเอาไว้ได้จนถูกชนกระเด็นออกไปด้วยบัดซบเรี่ยวแรงหนีไม่ถึง1ใน10เสียด้วยซ้ำไปหลงเฉินแตกตื่นขึ้นมายกใหญ่ตอนนี้เขาไม่สามารถใช้พลังลมปราณได้แม้แต่เล็กน้อยอีกทั้งร่างกายยังอ่อนล้าจากอาการบาดเจ็บอยู่กระบี่หนักยังสามารถแทงเข้าไปในศีรษะของหมีศิลาได้ทว่าด้วยแรงอันมหาศาลของสัตว์ป่าตัวนั้นทำให้ร่างของเขาปลิวไปตามแรงปะทะด้วยเช่นกันบาดแผลบนร่างกายเริ่มปริแตกออกจากกันสายโลหิตเริ่มไหลรินออกมาเป็นสายอีกครั้งหนึ่งกระดูกกะโหลกของหมีศิลาถูกแทงจนทะลุมันส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดออกมาเสียงดังหากเป็นสัตว์ป่าตัวอื่นโดยทั่วไปที่โดนการโจมตีอันหนักหน่วงเช่นนี้คงจะต้องเจ็บปวดจนหลบหนีไปแล้วอย่างแน่นอนทว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์มายาแล้วต้องยกย่องให้กับความแข็งแกร่งของพวกมันสัตว์มายาทุกตัวมักจะมีกระดูกที่แข็งและหนาอีกทั้งยังมีสัญชาตญาณของความดุร้ายมาตั้งแต่กำเนิดแล้วการโจมตีของหลงเฉินจึงเปรียบเสมือนการปลุกเร้าสัญชาตญาณอันดุร้ายของมันขึ้นมาอย่างถึงที่สุดจนไม่ได้สนใจโลหิตที่ไหลท่วมศีรษะหรือความเจ็บปวดของบาดแผลเลยแม้แต่น้อยมีศิลาส่งเสียงคำรามอย่างเกรี้ยวกราดแล้วพุ่งเข้ามาหาหลงเฉินอีกครั้งหลงเฉินร่นถอยหลังไปบนพื้นเพื่อหลบเลี่ยงกรงเล็บของหมีศิลาทันใดนั้นเขาก็ได้ยกเท้าออกไปข้างหนึ่งแล้วยันไปที่ศีรษะของหมีศิลาเต็มแรงทว่ากลับไม่ได้ทำให้มันบาดเจ็บได้เลยแม้แต่น้อยหมีศิลากระโจนตัวลุกขึ้นมาจากพื้นดินพร้อมทั้งพุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วภายในจิตใจของหลงเฉินบังเกิดความวาวุ่นขึ้นมาอย่างมากหากมีโอกาสที่จะแทงไปยังศีรษะของมันด้วยอีกหนึ่งคมกระบี่ย่อมต้องสามารถสังหารมันได้อย่างแน่นอนแต่กระบี่หนักถูกซัดจนลอยกระเด็นห่างออกไปไกลกว่า10ช่วงตัวแล้วเมื่อครู่นี้10ช่วงตัวนั้นไม่ได้ห่างไกลมากหากหลงเฉินอยู่สภาวะร่างกายที่สมบูรณ์อีกทั้งในขณะนี้ยังมีศิลาผู้ปรัดเปรียวคอยพัวพันอยู่ระยะ10กว่าช่วงตัวนี้จึงราวกับอยู่อีกคนละฟากฟ้าอย่างไรอย่างนั้นร่างกายที่อ่อนล้าโรยแรงทำให้ปฏิกิริยาการตอบสมองทุกอย่างล้าช้าไปด้วยถึงแม้ว่าจะหลบรอดจากคมเขี้ยวของหมีศิลาได้อย่างหวุดหวิดไปหลายครั้งทว่ากลับถูกกรงเล็บของมันกวาดเข้ามาจนถูกแหวกหนังอกเป็นทางยาวหลงเฉินถูกเท้าใหญ่ของหมีศิลาเตะจนลอยกระเด็นออกไปทันทีที่ร่วงลงสู่พื้นสายตาของเขาก็มืดดับลงไปไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่อาจมองเห็นได้อีกแล้วหลงเฉินถอนหายใจที่โรยรินออกมาเขาสูญเสียโลหิตมากจนเกินไปจากนั้นก็เข้าสู่ความว่างเปล่าไปในทันทีคิดไม่ถึงว่าเลยว่าข้าจะต้องมาพบกับจุดจบที่น่าเวทนาเช่นนี้ได้โสดประสาทได้ยินเสียงพัดโบกของสายลมอันเย็นเยือกลิ้มรสคาวขมของโลหิตที่อัดแน่นอยู่ภายในปากที่กำลังเริ่มเข้าสู่ลำคอแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นมาเขารับรู้ได้ว่าลำคอกำลังร้อนเผาอย่างมากอีกทั้งยังมีของเหลวไหลผ่านอยู่ในนั้นจากนั้นก็มีเสียงดังมาจากที่ที่ห่างไกลออกไปนั่นเป็นเสียงของมนุษย์ผู้หนึ่งอย่างแน่นอนทว่ากลับเล็กแหลมเป็นอย่างมากคนผู้นั้นคงจะเป็นเด็กสาวอย่างแน่นอน
จากนั้นเงาสีดำทมิฬก็เข้ามาใกล้ใบหน้าของหลงเฉินเป็นอย่างมากเขารู้สึกได้ว่าร่างกายของตัวเองกำลังถูกเคลื่อนย้ายคล้ายกับกำลังล่องลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ถูกวางลงพลันก็มีเงาร่างสีดำอีกนับไม่ถ้วนเข้ามาใกล้เจ้าควรตื่นได้แล้วเจ้ายังมีเรื่องที่ต้องกระทำอีกมากมายในชีวิตและเรื่องเหล่านั้นก็กำลังรอคอยให้เจ้าไปจัดการให้สำเร็จลุล่วงอยู่เจ้าควรแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วเจ้ามีศัตรูอยู่มากมายและมากมายจนเกินไปรอคอยให้เจ้าไปสังหารอยู่ชะตากรรมของเจ้าก็คือการค้นล้มโลกล่าแห่งนี้จะเทพหรือมารก็ยังต้องหมอบกราบอยู่ใต้เท้าของเจ้าหลงเฉินรีบตื่นขึ้นมาเถิดท่ามกลางความมืดมิดก็ยังมีเสียงดังขึ้นไม่หยุดจนกึกก้องไปทั้งโสตประสาทของหลงเฉินเสียงนั้นมากจากคนละทิศทางทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างอย่างวุ่นวายราวกับมีพลังงานชนิดหนึ่งกำลังชักจูงจิตวิญญาณของเขาอยู่อย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินได้ยินทุกวาจาได้อย่างชัดเจนทว่าเขากลับไม่อาจขานรับออกไปได้เพราะไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะเปิดปากออกพอคิดที่จะลืมตาก็ไม่มีเรี่ยวแรงด้วยเช่นกันเสียงเหล่านั้นคล้ายกับเป็นเสียงจากทั้งอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วและเสียงจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหลงเฉินจดจำทั้ง3ประโยคได้จนขึ้นใจจากนั้นสติก็ดับวูบไปสู่ห้วงความมืดมิดที่ลึกยิ่งกว่าเดิมเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมือคู่หนึ่งกำลังลูบไล้ไปที่ใบหน้าของเขาอย่างแผ่วเบาคล้ายกับความอบอุ่นจากมารดาอย่างไรอย่างนั้นสีหน้าขององค์ชายซีเยกอย่างถึงขีดสุดสายตาคู่คมจ้องมองไปยังร่างที่นอนแผ่อยู่บนเตียงทั่วทั้งร่างมีสีดำสนิทที่กำลังส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาอย่างรุนแรงแทบจะไม่เชื่อสายตาของตนเองได้เลยยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นผู้หนึ่งที่ตามไปไล่ล่าเจ้าหนูที่มีพลังขั้นก่อรวมผู้หนึ่งทว่ากลับต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หากไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองก็คงจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เหล่าพลทหารเบื้องล่างได้รายงานกลับมาว่ายิงฮวาได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสความคิดแรกที่วูบเข้ามาก็คือยิงฮวาก็จะไปพบเจอกับสัตว์มายาที่น่าหวาดกลัวอย่างแน่นอนทว่ายิงฮวาที่อยู่เบื้องหน้าในตอนนี้มีสภาพเสมือนคนที่ตายไปแล้วเสียมากกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่จากนั้นยิงฮวาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาภาพใบหน้าของชายหนุ่มผู้หนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นภาพแรกเมื่อได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นภายในจิตใจของเขาก็เกิดความวาวุ่นขึ้นมาจนกระวนกระวายสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของแผนการกลับมาทำให้ล้มเหลวลงไปได้องชายสี่เองก็ไม่เคยคิดที่จะดูแคลนหลงเฉินมาก่อนทว่ากลับไม่คิดว่าชายหนุ่มผู้นั้นจะสามารถรอดพ้นจากการลงมือของยิงฮวาไปได้อีกทั้งยังทำให้ยิงฮวาได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้อีกขออภัยเป็นข้าที่ได้ใจมากเกินไปยิงฮวากล่าวออกมาด้วยความละอายใจเขาเป็นถึงยอดฝีมือในขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นแล้วทว่ากลับพลาดท่าให้กับเจ้าหนูที่อยู่ในขั้นก่อรวมเพียงคนเดียวจนเกือบต้องทิ้งชีวิตไปแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่าอดสูอย่างถึงที่สุดองชายสีสายหน้าไปมาแล้วเอ่ยวาจาแรกขึ้นมาด้วยนิสัยของเจ้าแล้วข้าย่อมเข้าใจดีเจ้าไม่ใช่คนที่มีจิตใจเช่นนั้นการพ่ายแพ้กลับมาในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราต่างก็ดูแคลนหลงเฉินมากจนเกินไปแล้วเช่นนั้นข้าเองก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยองชายสีเป็นผู้ที่ผูกมัดจิตใจของผู้คนด้วยเล่ห์เพทุบายที่แนบเนียนไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงจะไม่อาจผูกมัดจิตใจของยิงฮวาและหูโหที่เป็นถึงยอดฝีมือในระดับสูงได้เพียงคำพูดเดียวก็ทำให้โทษของยิงฮวาเลือนหายไปได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็ทำให้จิตใจของยิงฮวาเกิดความสงบได้เป็นอย่างมากนี่ก็คือจุดแข็งขององค์ชายสี่ในเมื่อเรื่องราวได้ผิดพลาดไปแล้วการใช้อารมณ์เข้าตัดสินก็คงจะไม่ช่วยให้สิ่งใดดีขึ้นได้อีกทั้งยิงฮวายังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการยอมรับความจริงย่อมเป็นผลดีที่สุดที่สำคัญคือยิงฮวาไม่ใช่คนที่จะได้ใจมากจนเกินไปเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูที่เขากล่าวออกมาเช่นนั้นก็เป็นเพียงข้ออ้างหนึ่งเท่านั้นภายในจิตใจขององค์ชายสี่เริ่มวาวุ่นขึ้นมาอีกครั้งสภาวะของหลงเฉินนั้นเหมือนกับลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวคลั่งประเดี๋ยวสงบทว่าเขาได้เข้าร่วมกับชายหนุ่มชุดขาวแล้วจึงวางใจขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งแม้ว่าหลงเฉินจะหนีไปได้ทว่ากลับไม่ได้ส่งผลเสียกับแผนการของเขาแต่อย่างใดพลันก็ได้ลูบไปยังแผ่นหยกที่อยู่ภายในมือนั่นคือสิ่งที่บันทึกทุกฉากในตอนที่หลงเฉินและอาหมานฆ่าสังหารเซี่ยฉางเฟิงมีเพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้แผนการของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้เจ้าวางใจเถิดพรุ่งนี้ปรมาจารย์เว่ยชางจะเข้ามาช่วยทำการรักษาให้อีกไม่นานก็คงจะหายดีขอบคุณองค์ชายยิงฮวากล่าวขอบคุณอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าพิษของเขาจะถูกระงับเอาไว้ได้ชั่วคราวทว่ากลับไม่สามารถขับออกไปได้โอสถพิษของหลงเฉินช่างน่าหวาดกลัวมากเกินไปแล้วก่อนหน้านี้องค์ชายสี่ได้ส่งคนให้มุ่งหน้าไปขอร้องกับทางชุมนุมผู้หลอมโอสถให้ช่วยรักษาพิษและปรมาจารย์หวินฉีก็เข้ามาด้วยตัวเองทว่าเมื่อได้เห็นอาการบาดเจ็บของยิงฮวาแล้วเขากลับกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่าไร้หนทางที่จะช่วยเหลือได้
ยิงฮวาก็สัมผัสได้ว่าปรมาจารย์หวินฉีมีลับลมคมในอะไรบางอย่างอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเขาจึงได้ปฏิเสธที่จะช่วยยิงฮวาเมื่อได้ยินว่าเว่ยชางจะมารักษาให้ยิงฮวาจึงโล่งใจเป็นอย่างมากปรมาจารย์ท่านนี้จะต้องช่วยเขาให้มีชีวิตรอดได้อย่างแน่นอนหลังจากที่องค์ชายสี่กลับมาที่ห้องพักหลังจากการเยี่ยมเยียนยิงฮวาเขาก็ได้นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบผู้กันขึ้นมาขีดเขียนอักษรบางอย่างแล้ววานให้องครักษ์จัดส่งออกไปสายตาคู่คมเหม่อมองไปยังท้องนภาอันมืดมิดไร้ซึ่งแสงดวงดาวและจันทราองค์ชายสี่ก็ถอนหายใจออกมาอยู่หลายครั้งถึงแม้ว่าหลงเฉินจะหลุดออกจากร่างแหไปได้ทว่าแผนการก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนานเพียงใดก็ไม่อาจทราบได้กระทั่งหลงเฉินได้ลืมตาตื่นขึ้นมาปะทะกับแสงสว่างเบื้องหน้าเขาผ่อนลมหายใจยาวออกมาและยอดมากเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อสายตาปรับเข้ากับแสงอันเจิดจ้าได้แล้วหลงเฉินก็เห็นร่างของตัวเองกำลังนอนแผ่อยู่บนเตียงไม้ที่ดูธรรมดาเตียงหนึ่งทว่าเมื่อกวาดตามองอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเตียงนั้นเป็นงานฝีมืออันประณีตชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆแฝงเอาไว้ด้วยหลงเฉินกวาดสายตามองไปโดยรอบครั้งหนึ่งที่นี่เป็นบ้านไม้หลังหนึ่งที่มีหน้าต่างไม้บานเล็กแขวนหนังสัตว์ป่าเอาไว้ด้านบนอีกทั้งยังมีคันธนูและหอกยาวห่างออกไปก็มีเตาผิงไฟเล็กๆที่ตรงกลางมีหม้อเหล็กกำลังประตูไอควันอุ่นๆลอยฟุ้งขึ้นมาส่งกลิ่นหอมตลับอวนไปทั่วทั้งห้องในขณะที่หลงเฉินกำลังสำรวจบ้านไม้แห่งนั้นอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดมาจากประตูไม้เมื่อประตูถูกเปิดออกก็เผยให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวนางหนึ่งที่สวมชุดกระโปรงสั้นกำลังเดินตรงเข้ามาหญิงสาวนางนี้คงจะมีอายุเพียง 16-17 ปีเท่านั้นรูปร่างสูงยาวผิวพรรณเปล่งปลั่งประดุจเม็ดข้าวสาลีมองโดยรวมแล้วให้ความรู้สึกคล้ายกับเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งผู้หนึ่งเลยก็ว่าได้เส้นผมของนางถูกรวบตึงเป็นหางที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปใบหน้าของนางไม่ได้ถึงขึ้นว่างอดงามมากมายหากเทียบกับชูเหยาและม่งฉีแล้วดูธรรมดากว่ามากทว่าดูตากลมโตคู่นั้นกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณบางอย่างที่น่าเข้าหาถึงเป็นอย่างมากหลังจากที่หญิงสาวนางนั้นได้เข้ามาภายในห้องแล้วนางก็นำเอากระเป๋าที่เคยแบกเอาไว้ด้านหลังวางกองกับพื้นพลันก็ได้รีบร้อนกายาวิ่งตรงไปที่เตาผิงไฟในทันทีตายแล้วเกือบจะค่นไปแล้วหญิงสาวจ้องมองไปยังอาหารที่ถูกต้มอยู่ในหม้อก่อนจะบ่นพึมพำกับตัวเองทว่านางกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องอยู่ทันใดนั้นก็หันหน้ามามองที่เตียงอย่างทันควันจ้องมองมายังใบหน้าที่เพิ่งจะฟื้นตื่นขึ้นมาของหลงเฉินเอเจ้าได้สติแล้วดีจริงๆเมื่อนางพบว่าหลงเฉินสามารถยันตัวลุกขึ้นมานั่งได้แล้วก็อดบังเกิดความยินดีขึ้นมายกใหญ่ไม่ได้จึงเร่งฝีเท้าเข้ามาที่เตียงพร้อมกับอบเข้าไปที่ร่างของชายหนุ่มจนแน่นแม่นางเช่นนี้คงจะไม่ดีสักเท่าใดนักหลงเฉินถูกหญิงสาวอบกอดเอาไว้ใบหน้าของเขาชนไปโดนหน้าอกของหญิงสาวอย่างจังแนบชิดเสียจนได้กลิ่นหอมที่อยู่บนตัวของนางกลิ่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิตขุมหนึ่งการถูกคนแปลกหน้าผู้หนึ่งอบกอดเอาไว้มันทำให้เขาเกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งทว่าหากผลักนางออกไปก็คงจะดูแร้งน้ำใจจนเกินไปเสียหน่อยเขาจึงเอ่ยวาจาออกมาด้วยความกระอักกระอ่วนที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจมีสิ่งใดไม่เหมาะสมกันข้าเป็นคนเก็บเจ้ากลับมาได้เจ้าก็คือชายหนุ่มของข้านี่เป็นกฎของหมู่บ้านเรามีอันใดไม่ถูกต้องกันหญิงสาวกล่าวขึ้นมาอย่างไม่รู้สึกผิดแปลกและไม่มีความเขินอายแต่อย่างใดอีกทั้งยังคงอบกอดหลงเฉินเอาไว้ดังเดิมเจ้าเก็บกลับมาหลงเฉินชะงนสงสัยอยู่ครู่หนึ่งฉากสุดท้ายในห้วงความจำของเขาก็คือหมีศิลาซึ่งไม่ใช่หญิงสาวนางนี้อย่างแน่นอนหญิงสาวพลาดหลงเฉินออกจากอ้อมกอดเมื่อเห็นว่าเขากำลังสงสัยอะไรบางอย่างวันนั้นเจ้าได้สู้กับสัตว์มายาตัวหนึ่งในช่วงกับขันเช่นนั้นข้าจึงยิงธนูออกไปเพื่อสังหารสัตว์มายาตัวนั้นจะกล่าวว่าข้านั้นเป็นผู้ช่วยชีวิตของเจ้าไว้ก็ว่าได้หลังจากนี้เจ้าก็เป็นชายหนุ่มของข้าแล้วและหน้าที่ของเจ้าก็คือติดตามข้าอยู่กับข้าล่าสัตว์และมีบุตรด้วยกันหญิงสาวกล่าวออกมาอย่างจริงจังใบหน้าของนางแปรเปลี่ยนเป็นความเคร่งครึมในทันทีห้วงแห่งความคิดของหลงเฉินก็เริ่มวาวุ่นขึ้นมาอีกครั้งล่าสัตว์แล้วยังมีบุตรแล้วหญิงสาวก็ได้อธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดให้หลงเฉินฟังอย่างละเอียดว่านางเป็นคนล่าสัตว์ของหมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างต้องออกล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดโดยส่วนมากแล้วพวกเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างเพียงพออยู่ในละแวกหมู่บ้านนอกเสียจากว่าจะต้องออกไปยังที่ที่ห่างไกลออกไปเพื่อหาซื้ออาวุธเท่านั้นหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนอยู่เพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นโดยส่วนมากแล้วต่างก็มีฝีมือในการล่าสัตว์ด้วยกันแทบทั้งสิ้นแม้แต่เด็กน้อยตัวเล็กเองก็ยังต้องออกไปติดตั้งกับดักนอกหมู่บ้านเพื่อจับสัตว์ป่าตัวเล็กๆกลับมาหมู่บ้านนี้ของพวกเขาไม่มียอดฝีมือที่แท้จริง
ดยส่วนมากแล้วจะอยู่เพียงขั้นก่อรวมเท่านั้นเหล่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้หลบหนีมาจากสงครามจนมาพบสถานที่แห่งนี้แล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างสมถะและสันโดษตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ก็ได้ล่วงเลยมากว่า100ปีแล้วอาหารหลักของผู้คนในหมู่บ้านก็คือเนื้อของสัตว์ป่ามีกินรากไม้ใบหญ้าบ้างในบางครั้งทว่าสัตว์มายานั้นยังใหญ่โตและอันตรายจนเกินไปหากจะล่าพวกมันจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวกันทั้งหมู่บ้านจึงจะสามารถต่อกรกับสัตว์มายาได้และในครั้งนี้ก็เล็งหนีศิลาเอาไว้พวกเขาก็ได้ปรึกษาหารือกันอย่างวุ่นวายจนได้รับการตัดสินใจที่เด็ดขาดจากหัวหน้าหมู่บ้านว่าให้ต่อกรกับหนีศิลาตัวนั้นได้ถึงแม้การต่อกรกับสัตว์มายาจะอันตรายเป็นอย่างมากทว่าสิ่งตอบแทนก็ล้ำค่ามากขึ้นไปด้วยเช่นกันการผลึกของสัตว์มายาตัวหนึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของต่างๆนานาได้เพียงแค่การผลึกชิ้นเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งหมู่บ้านมีชีวิตอยู่ได้ถึงครึ่งปีแล้วเพื่อที่ต่อกรมีศิลาตัวนี้พวกเขาได้มีการเตรียมการถึง1เดือนเต็มๆทั้งสร้างสารพิษไว้เคลือบบนอาวุธทั้งวางกับดักเอาไว้หลายแห่งรอบบริเวณที่ใกล้เคียงเมื่อถึงวันที่พวกเขาจะลงมือและกำลังดึงดูดหนีศิลาอยู่นั้นจู่ๆก็พบเห็นเงาร่างของชายผู้หนึ่งที่ทำเอาแต่อ้าปากตาค้างแล้วเดินเข้าไปยังอาณาเขตของหนีศิลาหญิงสาวที่ซ่อนตัวและคอยจับตาดูอยู่ห่างๆจึงเกิดความร้อนรนขึ้นอย่างถึงที่สุดทว่านางก็ไม่กล้าร้องเตือนหลงเชิญออกไปเพราะเกรงว่าจะทำให้หนีศิลาแตกตื่นขึ้นมาแล้วทำให้แผนการที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้นับเดือนต้องสูญเปล่าไปได้อีกทั้งหากเกิดความผิดพลาดก็อาจจะหนักหนายิ่งกว่าอาจจะถึงขั้นที่พรากชีวิตของผู้คนไปด้วยก็เป็นได้ฉะนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่เพียงมองดูหลงเฉินถูกโจมตีอย่างไม่อาจยื่นมือเข้าไปช่วยได้พวกเขาเองก็เกิดความละอายใจอยู่ไม่น้อยต่างก็ภาวนาอยู่ภายในจิตใจว่าให้หมีศิลาออกมาติดกับที่วางไว้สักแห่งหนึ่งทว่าฉากเบื้องหน้าที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมากลับทำให้พวกเขาต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อกระบี่ของหลงเฉินเกือบจะเด็ดชีพของสัตว์มายาที่แสนดุร้ายตัวนั้นได้พวกเขาเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินกำลังได้รับบาดเจ็บอยู่ทว่าก็ยังสามารถซัดจนหมีศิลาลอยกระเด็นออกไปได้หลายครั้งเลยทีเดียวยิ่งทำให้พวกเขาเกิดความแตกตื่นขึ้นมาอีกและในช่วงท้ายที่ร่างของหลงเฉินได้หมดสิ้นเรี่ยวแรงไปแล้วหญิงสาวนางนี้จึงไม่อาจอดกลั้นความอดทนเอาไว้ได้อยู่แล้วจึงง้างสายธนูอย่างรวดเร็วจนทะลวงแสกหน้าของหมีศิลาตัวนั้นไปเดิมทีวิชาธนูของหญิงสาวไม่ได้สูงล้ำแต่อย่างใดทว่าช่วงเวลาเช่นนั้นช่างกับขันยิ่งนักนางกล่าวว่าได้มีความผิดพลาดแฝงอยู่บ้างเดิมทีได้เล็งลูกศรไปที่ปากของหมีศิลาทว่าผลสุดท้ายกลับแทงเข้าไปแสกหน้าของหมีศิลาอย่างพอดิบพอดีอีกทั้งด้วยความบังเอิญที่หลงเฉินได้ฟันกระบี่จนทำให้กะโหลกของมันแตกร้าวอยู่แล้วลูกศรของหญิงสาวจึงเสียบเข้าไปตามรอยแยกจนปลิดชีวิตของมันได้ด้วยลูกศรดอกเดียวผู้คนในหมู่บ้านที่ซุ่มอยู่ใกล้เคียงก็อดถอนลมหายใจออกมาไม่ได้หากไม่ใช่ว่าเป็นโชคช่วยแล้วพวกเขาคงจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์มายาที่กำลังพิโรธอยู่อย่างแน่นอนเกรงว่าความสูญเสียคงจะมากมายมหาศาลเลยทีเดียวขอบคุณเจ้ามากหลงเฉินเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งจึงยกมือขึ้นมาคารวะต่อหญิงสาวพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณออกไปหลังจากนี้เจ้าก็เป็นชายหนุ่มของข้าแล้วไม่จำเป็นจะต้องเกรงใจกับข้าเช่นนี้หญิงสาวหัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจพร้อมทั้งกอดรัดไปที่แขนของหลงเฉินแล้วกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้ข้าได้ไปสวดอ้อนวอนกับเทพแห่งพงไพรอยู่ทุกวันหวังให้ท่านประทานชายหนุ่มผู้แกร่งกล้าผู้หนึ่งมาให้แก่ข้าเพื่อใช้ชีวิตล่าสัตว์ด้วยกันมีบุตรด้วยกันอีและในที่สุดเทพแห่งพงไพรก็ได้ยินเสียงหัวใจของข้าเสียทีท่านส่งมอบเข้ามาให้แก่ข้าช่างเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดบนใบหน้าของหญิงสาวเต็มเปี่ยมไปด้วยความเคลิบเคลิ้มทอแววตาเป็นประกายเจิดจ้าจ้องมองมาที่ใบหน้าของหลงเฉินแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสดใสแม่นางข้าชื่อเสี่ยววาแม่นางเสี่ยวหาข้าไม่ใช่ชายหนุ่มของเจ้าหรอกเรื่องเช่นนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทว่าในตอนนี้เจ้าช่วยบอกข้าได้หรือไม่ว่าอาการบาดเจ็บบนร่างกายของข้านั้นหายดีได้อย่างไรกันหลงเฉินเอ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยที่เต็มเปี่ยมเพราะช่วงเวลาก่อนหน้านี้ร่างกายของหลงเฉินได้รับบาดเจ็บจนแทบไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้แล้วและตั้งแต่วันที่ถูกช่วยเหลือจนถึงวันนี้ก็ผ่านไป3วันแล้วช่วงเวลาเพียงสั้นๆแค่3วันนี้เขากลับไม่ได้กินโอสถเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่เพียงแต่รักษาอาการบาดเจ็บภายนอกจนสมบูรณ์แล้วเท่านั้นแม้แต่เส้นลมปราณภายในร่างกายก็ยังกลับมาเป็นดังเดิมด้วยนี่จึงทำให้เขาตกใจขึ้นมาเสียยกใหญ่เทพแห่งพงไพรช่วยเจ้าอย่างไรเล่าเสี่ยวฮาตอบกลับเทพแห่งพงไพรหลงเฉินเลิกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยในโลกล่าแห่งนี้ยังมีเทพอยู่จริงหรือเอาเธออย่าได้ถามให้มากความได้เวลาอาหารของเจ้าแล้ว
เมื่อเห็นว่าหลงเฉินยังคิดที่จะถามออกมาอีกเสี่ยวฮาจึงตัดบทสนทนาของพวกเขาในทันทีพลันก็ได้เดินตรงไปยังห้องครัวแล้วยกหม้อเหล็กขนาดใหญ่ออกมาหลงเฉินเองก็ไม่อาจนั่งมองอย่างนิ่งดูดายได้เพราะอาการบาดเจ็บของเขาได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วจึงเร่งฝีเท้าออกไปช่วยเหลือในทันทีเขาพบว่าในหม้อขนาดใหญ่ใบนั้นเต็มไปด้วยข้าวต้มที่กำลังร้อนระอุอยู่เขายกหม้อข้าวต้มออกจากบ้านไม้ไปหลงเฉินกวาดสายตามองไปโดยรอบก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่ตั้งอยู่สักแห่งหนึ่งภายในหุบบ่อเขารอบหมู่บ้านมีไม้แหลมสูง3ช่วงตัวปักเอาไว้โดยรอบปลายไม้ที่ถูกเหลาจนแหลมถูกเคลือบเอาไว้ด้วยพิษชนิดหนึ่งที่สัตว์ป่าตัวใดมาโดนเข้าคงจะต้องตายอย่างแน่นอนหากเป็นสัตว์ป่าทั่วไปที่ได้มาปะทะกับสิ่งของเช่นนี้คงจะต้องหลบหนีออกไปไกลอยู่แล้วพื้นที่ภายในหมู่บ้านมีบ้านไม้ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่ายอยู่หลายสิบหลังจู่ๆเสี่ยวฮาก็ส่งเสียงตะโกนออกไปทำให้ผู้คนมากมายที่อยู่ในบ้านไม้เปิดประตูออกมาในกลุ่มผู้คนเหล่านั้นมีเด็กน้อยอยู่10กว่าคนและเฒ่าชราอีก 5-6 คนโดยส่วนใหญ่ต่างก็อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่แข็งแรงกำยำหลงเฉินตระหนักได้ทันทีว่าการใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์จำเป็นจะต้องมีกำลังกายที่เพียบพร้อมด้วยเพราะการออกไปล่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากหากไม่ระมัดระวังก็อาจฆ่าชีวิตของตัวเองไปก็เป็นได้เฒ่าชราที่ดูกระฉับกระเฉงผู้หนึ่งเดินมายืนอยู่ที่เบื้องหน้าของหลงเฉินพร้อมกับพยักหน้าไปมาแล้วกล่าวขึ้นมาว่าเป็นลักษณะที่ดีคนผู้นี้สามารถสู้กับสัตว์มายาได้แล้วหลงเฉินนอบน้อมตอบรับไปครึ่งหนึ่งเฒ่าชราผู้นี้ที่เป็นยอดฝีมือพลังขอบเขตก่อโลหิตผู้หนึ่งทว่ายังอยู่เพียงตอนต้นเท่านั้นในความคิดของหลงเฉินแล้วเฒ่าชราผู้นี้คงจะเข้าสู่ขอบเขตก่อโลหิตในช่วงเวลาที่สายเกินไปพลังโลหิตจึงเกิดความล้มเหลวขึ้นฉะนั้นเมื่อเขาเข้าสู่ขอบเขตก่อโลหิตได้แล้วพลังการต่อสู้จึงไม่เกิดความก้าวหน้าได้อีกท่านผู้อาวุโสได้ชมเชยเกินไปแล้วหลงเฉินกล่าวออกมาอย่างมีมารยาทผู้อาวุโสก็เป็นไม่ได้ต่อให้ข้าอยู่ในช่วงวัยชกันก็ยังไม่อาจเทียบกับเจ้าได้เลยเฒ่าชราจดจ้องไปที่หลงเฉินภายในดวงตาขาวขุ่นของเขาเปี่ยมไปด้วยความยกย่องนับถืออย่างยิ่งยวดท่านปู่ท่านก็อย่าได้เกรงใจเกินไปเลยรีบทานข้าวต้มกันเถิดเสี่ยวฮวาทำการแบ่งข้าวต้มให้กับคนในหมู่บ้านคนละชามแล้วยกอีก2ชามเข้ามาให้หลงเฉินและเฒ่าชราผู้นั้นข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักนี่เป็นท่านปู่ของข้าเองเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านของพวกเราไอ้หย่าใช่แล้วข้ายังไม่รู้จักนามของเจ้าเลยเสี่ยวฮวาสะดุ้งตัวโยนขึ้นมาในทันทีขอบคุณเรียกข้าว่าหลงเฉินเถิดหลงเฉินยิ้มพร้อมกับรับชามข้าวต้มมาไว้ในมือผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างก็เดินเข้ามาทักทายหลงเฉินเขาจึงรีบวางชามข้าวลงแล้วตอบกลับปฏิกิริยาของพวกเขาอย่างมีมารยาทอย่างไรก็ตามชีวิตของเขาเป็นหนีต่อพวกเขาอย่างถึงที่สุดน้ำใจในครั้งนี้ย่อมต้องจดจำเอาไว้จนขึ้นใจพวกเขาทั้งเรียบง่ายและไร้ซึ่งพิธีรีตองหรือกฎเกณฑ์ทว่ากลับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งหมดในหมู่บ้านมีคนอยู่ร้อยกว่าคนมีหญิงสาว30กว่าคนเด็กสาวก็มีเพียงเสี่ยวฮวาเพียงคนเดียวที่เหลือต่างก็เป็นกลุ่มทารกน้อยโดยทั้งสิ้นต้าเกอร์เกอร์ได้ยินมาว่าท่านร้ายกาจมากเพียงหมัดเดียวก็สามารถล้มหมีที่มีขนาดใหญ่เท่าวัวตัวหนึ่งได้นั่นเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่เด็กน้อยตัวเล็กๆที่มีความสูงเท่าเอวของหลงเฉินเดินเข้ามาทักทายพลันกอดเข้ามาที่ขาของหลงเฉินบนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังจ้องมองมาที่หลงเฉินแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงบิดาของข้าเคยกล่าวเอาไว้ว่าต้าเกอร์เกอร์ท่านนี้เป็นผู้กล้าที่แท้จริงหลังจากที่เขากับอาฮวาเจียเจียพี่สาวชื่อฮวามีทารกด้วยกันแน่นอนว่าทารกที่กำเนิดมาย่อมต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดในหมู่บ้านของพวกเราอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าหลงเฉินไม่ตอบกลับออกไปเสียทีเด็กชายอายุ 7-8 ขวบก็ยังตอบขึ้นมาทันควันจากนั้นเด็กชายตัวน้อยก็ได้จ้องมองไปที่หลงเฉินแล้วกล่าวต่ออีกว่าต้าเกอร์เกอร์ท่านสามารถให้กำเนิดผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้านได้หรือไม่หลงเฉินเบิกตาคมตรวมโตขึ้นผู้คนที่ยืนอยู่รอบด้านก็ได้หัวเราะฮาๆออกมาเสียงดังแม้แต่เสี่ยวฮวาเองก็ยังต้องยกมือขึ้นป้องปากเพื่อกลั้นหัวเราะเอาไว้บรรยากาศเช่นนี้ทำให้หลงเฉินเกิดอาการกระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยเลยเขารีบกลืนข้าวต้มลงไปหลายคำพลันก็เปิดประเด็นถามออกมาข้อหนึ่งพวกท่านไม่ได้สังหารสัตว์มายาตัวนั้นไปอย่างนั้นหรอกหรือแล้วเหตุใดถึงไม่กินเนื้อของมันกันเล่าเมื่อสิ้นเสียงของหลงเฉินบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนแปลงไปในทันทีเขามองไปยังเฒ่าชราผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทว่าชายผู้นั้นก็ไม่คิดจะกล่าววาจาอันใดออกมาแล้วเสี่ยวฮวาก็ได้ทำลายบรรยากาศอันเงียบงันขึ้นมาเรื่องเช่นนี้ให้ข้าเป็นคนกล่าวเถิดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ